สวัสดีค่ะอาจจะเป็นคลิปส่งท้ายปีใหม่เนาะก็มีคนเคยถามว่าตักซื้อของที่เป็นเมคอัพมาแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างที่ตักใช้แล้วชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าจะซื้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะคงไม่ใช่เทนติงที่จะแท็กต่อกันเพราะว่ามันก็เกินจะเทนติงแล้วล่ะก็เรามาเริ่มกันเลยแล้วกันก็คืออย่างแรกเนี่ยที่เราจะแต่งหน้าเนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากที่การเตรียมผิวก่อนสิ่งที่ตักทาเตรียมผิวก็ค่อนข้างเยอะแต่ทีนี้ว่าจะสโคปเอาแค่บางอย่างแล้วกันเนาะก็จะเป็นอันนี้เป็นครีมชื่ออะไรสักอย่างเป็นครีมนกแกะอะที่ตักซื้อจากออสเตรเลียมาซื้อมาประมาณ2โหลอย่างละโหลแล้วก็แจกแฟนเพจไปบ้างแล้วก็ให้แม่ไปแล้วปรากฏว่าแม่ปื้มแม่ชอบมากก็เลยแบบตอนแรกก็เอ๊ะมันดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรายังไม่ได้ใช้ไงแต่แม่เราใช้แล้วก่อนแล้วแม่เขาชอบมากเราก็เลยไปแกะมาลองใช้ปรากฏว่าเฮ้ยดีมากจริงชื่ออะไรไม่รู้อ่ะคลาสสิกครีมดูโลโก้เอาละกันเนาะแต่อันเนี้ยจะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์มอยเจอไรซิ่งครีมแล้วก็อันนี้จะเป็นไบรท์เทนนิ่งคือมันซึมผิวเร็วมากเนื้อครีมประมาณนี้นะดูเหมือนแน่นนะแต่ว่าแบบมันซึมหน้าเร็วมากแล้วมันก็ทำให้หน้าเราแบบเนียนนุ่มมากอะคือถ้าหมดแล้วคงจะต้องสั่งมาคือดีที่เราคอนเน็กไว้กับพี่ที่เขาเป็นคนขายตั้งแต่ตอนที่เราไปออสเตรเลียขอน้ำบัตรก็มาเขาบอกว่าเขาส่งทั่วประเทศทั่วโลกไม่ใช่ประเทศทั่วโลกก็ถ้าเกิดจะเอาอีกก็บอกเขาได้ประมาณนั้นก็อันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างต่อมาอย่างต่อมาก็จะเป็นตระกูลนูโทจิน่าไฮโดรบูสต์ชอบมากมันช่วยให้ผิวเราไม่แห้งดีจริงๆนะตักมีทุกตัวแหละที่มันให้มาที่มันมีออกมาทั้งลายทุกลายมันเคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งมันเคยฮอลให้ดูไปแล้วรอบหนึ่งก็ยังใช้อยู่แล้วนี่คือมันจะหมดกระปุกแล้วหายไปครึ่งแล้วต่อมาเป็นครีมของยี่ห้อนี้ที่ตักใช้เป็นกิฟต์อะเวย์ด้วยตักใช้แค่2ตัวนี้นะตัวอื่นจะไม่ได้ใช้นะตัวเนี้ย All Essence S All In One Essence เนี่ยมันจะผสมคอลลาเจนซึ่งปกติแล้วเดิมมาตักใช้คอลลาเจนอยู่แล้วก็จะมีตัวนี้คอลลาเจนเป็น moist full คอลลาเจนของ Ijudy ก็ใช้ไปประมาณนึงก่อนจะเจอตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้ซึ่งเมื่อก่อนมันจะอีกแพ็กเกจนึงก็ดีเหมือนกันเป็น permanent คอลลาเจนแต่ว่าตัวนี้มันเป็นตัวพัฒนาสูตรแต่ตักไม่ค่อยชอบชอบตัวเก่ามากกว่าคือหน้ามันเด้งจริงแบบสมมติว่านอนมาเพลียๆหน้าโทรมๆอย่างเงี้ยคืออัดคอลลาเจนไปเลยตื่นมาตอนเช้าหน้าแบบใสอะกิ้งอะแบบหน้าเต็มอะก็ตัวนี้ใช้ไปครึ่งขวดแล้วก็ซื้อสต็อกไปประมาณ3ขวดแล้วก็ให้เป็นกิฟต์อะเวย์เป็น1ขวดชอบจริงคือเนื้อมันเป็นแบบน้ำๆเลยอะซึมเร็วส่วนอันนี้จะเป็นเหมือนไนท์ครีมแต่ต้องใช้กลางวันด้วยเนื้อมันไม่หนักมากอะมันเบาๆอะแล้วมันก็รู้สึกได้เลยว่าเนื้อครีมมันแน่นมากอันนี้เป็นยี่ห้อ Flora Lady ใช้ดีนะซื้อได้ที่เจเล้งเลยต่อมาเป็น Skin Food ตัวนี้เคยใช้ตัวอื่นก็รู้สึกเฉยๆก็ใช้ตัวนี้มาประมาณ3ขวดแหละตอนแรกก็ไม่ได้ปื้มว่า Itudy ไอ้ Skin Food จะเวิร์คคือแม่เขาไปได้มาแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้เขาเลยมาให้เราใช้เราลองใช้แล้วเราเฮ้ยชอบอ่ะเราก็เลยแบบโอเคชอบอันนี้เอานี้ก็ใช้มาขวดที่3เนื้อครีมมันดีมากแล้วก็ถ้าใช้ต่อเนื่องจริงๆเนี่ยน่าจะใสน่าจะสว่างเวิร์กตัวนี้นะพูดถึงครีมให้หมดก่อนแล้วกันเนาะอันนี้เป็นครีมทามือ Water Drop Hand Cream ของลาโบนาบัวเนีย
ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นของเกาหลีเพราะว่ากำลังเป็นฟอนต์เกาหลีอันนี้ก็ไปเจอที่เจเล้งเหมือนกันคือปกติแล้วตั๊กไม่ค่อยชอบทาครีมบนมือเพราะมันจะรู้สึกหนึบหนับมีของแทบทุกยี่ห้อที่มันออกมาเป็นครีมทามือเพราะว่าแพ็กเกจมันสวยแล้วราคามันก็ถูกมันเหมาะกับการซื้อเป็นของฝากมากแล้วอันเนี้ยหอมดูเนื้อครีมเนื้อครีมก็จะเป็นใสๆแบบอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นเหมือนแบบวอเตอร์ดรอปอ่ะมันก็จะแบบกลายเป็นน้ำอ่ะแล้วมันก็จะซึมเร็วมากเราทาวันหนึ่งแบบเป็นสิบรอบก็ไม่รู้สึกว่ามันแบบเหนียวอ่ะแล้วมันก็หอมอ่ะเราชอบอ่ะดีมากแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยนะพานประมาณ190ไม่เกินวันนี้ไม่เกิน200อ่ะชัวร์ๆเลยขวดกับขวดเนี้ยเราทาเนี้ยบ่อยมากเพราะว่ามันแห้งเร็วอ่ะแล้วมันก็ซึมดีต่อมาเป็นครีมทาผิวเอาเฉพาะที่หาได้ในไทยนะคือมันมีหลายยี่ห้อที่จะใช้แต่ว่าเป็นแบบของนอกแล้วก็บางแบรนด์ก็หายากต้องเป็นคนที่อยู่อเมริกาถึงจะแบบหาได้อะไรเงี้ยก็จะมียี่ห้อที่ตักชอบมากคือ Lucky ใช้หมดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนอีกแล้วเพราะต้องให้ลูกพี่ลูกน้องที่อยู่อเมริกาเอามาให้ซึ่งตอนนี้นางก็งานเยอะมากก็เลยไม่ได้คุยก็เหลือไว้ก่อนแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เพิ่งใช้หมดไปก็คือเป็นของซิฟอล่าไม่ใช่ซิฟอล่าสิของฟิโลโซฟีกลิ่นสโนว์อันนั้นฝากน้องกิมซื้อกลับมาแล้วก็อันนี้คือหาได้ในไทยเป็นของคามาดเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยี่ห้อของคามาดเลยหรือเปล่าหรืออะไรแต่เป็นครีมที่โอเคใช้ได้ดีเลยคือตักซื้อมาประมาณ3ขวดมันก็จะแบบมีหลายกลิ่นอะเดี๋ยวเอาขวดอีกขวดนึงอยู่ใกล้อยู่ในใกล้มือแล้วก็จะมีอีกขวดนึงอยู่ในลิ้นชักก็คือซื้อสต็อกไว้เลยเพราะว่าเป็นคนทาผิวแทบทุกวันเป็นคนผิวแห้งก็แต่ชอบกลิ่นนี้มูนไลท์กลิ่นจะแบบแป้งๆแบบหอมอ่อนๆแบบเหมือนเราเพิ่งทาแป้งเหมือนเราเอาแป้งเด็กโรยทั้งตัวแล้วแบบมันหอมสะอาดอ่ะชอบอันนี้แล้วก็ผิวค่อนข้างโอเคชุ่มชื้นดีหมดไปกับเฉพาะครีมมาพูดถึงหน้ากันต่อหน้าสิ่งจะขาดไม่ได้เลยจริงๆสองสิ่งนี้พรายเมอร์ของโฮลิก้าตัวนี้ดีนะเป็นถือว่าเป็นแบรนด์ไม่ใช่ไฮเอนด์แต่ว่าคุณภาพดีคือตั๊กเคยใช้ของนาเคยใช้ของอะไรอ่ะจำไม่ได้อ่ะปกติคือผิวหน้าตั๊กไม่ค่อยมีปัญหาก็เลยไม่ค่อยใช้พรายเมอร์นอกจากวันไหนที่เป็นวันที่แดดแรงอากาศเหนียวหนึบหนับหรือช่วงนั้นหน้ามีปัญหาแบบมีสิวหรือแบบดูผิวไม่สมบูรณ์อะไรเงี้ยก็จะใช้หรือจะออกงานก็จะใช้ก็อันนี้ใช้ดีชื่อ Silky Veil Primer เนื้อจะใสเลยเป็นน่าจะเป็นซิลิโคนเบสใสๆก็ใช้วอดน้อยๆนะอย่าปาดหนาหนักมันจะกองทีนี้แล้วก็อันนี้เป็นหลอดที่เลือกนับไปแล้วคือเดิมมันไม่ใช่หลอดมันจะเป็นกระปุกแล้วเขาก็รีแพคเกจจิ้งเป็นตัวนี้แล้วก็พัฒนาสูตรซึ่งเหมือนกันชอบสูตรเก่าแต่ว่าเขาก็ออกสูตรใหม่มาก็โอเคใช้ได้เหมือนกันตัวนี้เป็นคุมมันดีใช้ได้เลยแหละเป็นสกินลินเจอรี่พอโคเวอร์ของมาจอริก้ามาจอก้าอ่านถูกป่าวไม่รู้ไม่ได้ใส่แว่นมองไม่ค่อยเห็นนี่นะเนื้อก็จะเป็นเหมือนเบสอะเป็นแบบสีแบบครีมเนื้อเป็นเบสก็คุมมันดีก็จะทาแค่ตรงนี้แล้วก็แค่นี้ไม่ได้ทาทั้งหน้าแล้วก็มาพูดถึงเรื่องรองพื้นอีกนิดนึงเวลาจะหมดแหละเป็นอะไรที่ถ้าหมดแล้วจะซื้อจริงๆคือรองพื้น3อันนี้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะซื้อได้ที่ไหนอาจจะต้องฝากสาวสวยที่อยู่อเมริกาหรือออสเตรเลียโกยมาให้ MAC Factor รุ่น2 in 1 Foundation Serum เหมือนเคยรีวิวไปแล้วคือเนื้อมันดีอะแล้วราคาเป็นดักสโตร์อันนี้ก็จะเป็นไฮหน่อยอันนี้เป็นราคาธรรมดาก็นาเชียโก
ทุกคนคงรู้อยู่แล้วตักใช้สีมีเดียม3ซัมบอริซึ่งมันเหลืองมากอันนี้จะออกชมพูผสมกันพอดีเป๊ะแล้วก็ตัวนี้ชอบมากแต่ว่าเวลาใกล้ๆหมดแล้วแบบแย่เพราะมันจะไปกองอยู่ใต้นี้แล้วมันเราก็เอาไม่ออกเพราะหัวเป็นแบบนี้เราไม่สามารถแบบเทมันต้องตัดฝาขวดปึ๊บแล้วเอานิ้วคว้านออกมาอันนี้เป็นไวต้าลูมิเอร์อะควาจาก Chanel ถ้าใช้สีเบอร์ B40 เดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้านะจ๊ะ